ให้ก็มีการรัฐประหารช่วงนั้นผมไม่เข้าใจว่าท่านอธิบดีเนี่ยท่านคิดว่าคสช.ยังกลับตัวไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับท่านคิดยังไงไม่รู้ปรากฏว่าที่ไปสำรวจมาแขวงการทางต่างๆเนี่ยไปสำรวจมาว่ามีควรจะปรับปรุงตรงไหนซ่อมแซมตรงไหนบ้างอธิบดีเปลี่ยนหมดเลย128เส้นทางไม่ทำเลยแม้แต่เส้นทางเดียวนะครับเท่าที่ตรวจได้นะครับเปลี่ยนไปขนาดนี้เท่าที่ตรวจพบแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยจาก128เส้นทางเนี่ยนะครับขนาดนี้ตรวจเจอไปแล้วเนี่ยนะครับ514ล้านจาก 1,100 ล้านเนื่องจากคือเขาส่งเวลาเขาพูดแจ้งงวดเงินเนี่ยเขาส่งตามระบบใหม่เป็นเขาเรียกระบบ GF อ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องตรวจทีละรายการเนื่องจากมันเป็นเรื่องเร่งด่วนเราตรวจเจอเนี่ยขนาดนี้ประมาณ50รายการ514ล้านแต่เป็นที่ยืนยันเพราะเอกสารที่ร้องเรียนนี่มาจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมทางหลวงนะครับปรากฏว่าทั้งหมดเลยเปลี่ยนแปลงทั้งหมด128โครงการประเด็นปัญหาก็มีอยู่ว่า1ช่างแขวงการทางต่างๆที่ไปสำรวจมานั้นเขาเห็นว่ามันควรจะทำใน128เส้นทางนี้เราไปเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเพราะอะไรอธิบดีรู้ได้ยังไงครับว่าไอ้ที่ไปเปลี่ยนเนี่ยมันสมควรทำถ้าสิ่งที่อธิบดีคิดถูกก็ให้ช่างแขวงการทางที่ไปสำรวจใหม่นะต้องไล่ออกทั้งหมดอ่ะสำรวจเท็จถูกไหมครับแล้วก็อธิบดีก็ลงนามโดยรองอธิบดีไปถึงสำนักงบเนี่ยนะครับขออนุมัติงวดเงินเนี่ยหัวกระดาษเป็นหัวกระดาษคุดขออนุมัติงวดเงินบอกรายละเอียดไปหมดก็ทำอะไรบ้างอะไรบ้างก็แสดงว่าเห็นที่เห็นงานแล้วงามแล้วแล้วไปเปลี่ยนเพราะอะไรอีกเรื่องนึงเรื่องที่ประชาชนเขาร้องเรียนมาว่าอันนี้ถนนมันไม่ได้รับความเสียหายแล้วมาในช่างแขวงการทางเห็นด้วยแล้วเนี่ยวันนี้ถูกยกเลิกหมดผมไม่ได้สนใจนะครับว่ามันจะไปทำตรงไหนบ้างแต่อยู่ดีๆไปยกเลิกต้องชี้แจงเหตุผลความจริงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องภายในเนี่ยนะครับที่เขาบอกมาเนี่ยมันมีมากกว่านี้แต่เราไม่มีเอกสารเราจะไปกล่าวหาว่าไปพ่วงกับผู้รับเหมาอะไรเราพูดไม่ได้แต่มันก็น่าคิดน่าตรวจสอบนะครับเพราะว่ามันทำหลังจากมีคสช.แล้วไปเปลี่ยนเนี่ยคือว่าถ้ามันถึง10มันไม่อยู่ในอำนาจอธิบดีที่จะเปลี่ยนโครงการเพราะฉะนั้นเปลี่ยนโครงการที่เสนอว่ามันเนี่ยหน้าแรกนี่จะเป็น9.9 9.9ทั้งหน้าเลยอธิบดีเปลี่ยนได้สบายเลยก็คืออยากจะให้ทางคณะคสช.นะครับท่านนายกก็ดีท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็ดีรวมทั้งประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบงบประมาณภาครัฐอ่ะท่านประธานบัญชีนายกอ่ะช่วยไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับว่ามันทำไมถึงไปทำอย่างเงี้ยมีเหตุผลอะไรเราจะส่งให้กับกตล.กตช.หรือว่าปปช.ตรวจสอบคือผมวันนี้ก็เอาสื่อมวลชนไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปส่งทีหลังเพราะว่าตรงนั้นนี่ไม่รู้เมื่อไหร่จะตรวจสอบเสร็จนะครับการเปลี่ยนแปลงหลังกสช.มีนัยยะอะไรไหมครับก็นี่ไงฮะถึงจะต้องมาแถลงข่าวเพื่อให้รีบตรวจสอบก่อนที่จะปลดเกษียณนะเพราะว่าเขาไอ้ทางข้าราชการเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลไงเขาเลยส่งมาให้แจ้งพี่น้องสื่อมวลชนอธิบดีจะปลดเกษียณครับจะปลดเกษียณวันที่20เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่วันที่30เนี่ยครับถ้าใครที่มีเป็นเพื่อนตำรวจเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยรายได้อะไรมันจะลดหดหายไปกันเยอะโอบนกันเยอะนะครับตอนนี้มันก็มีโครงการใหม่นะครับเช่นทำดับเพลิงไปขายยี่ห้อโอลิฟไอ้นั้นยังไม่เท่าไหร่เพราะมันยังพอได้ประโยชน์นะครับผมไม่พูดเองแต่อีกโครงการหนึ่งครับมันเป็นโครงการไปจัดคอนเสิร์ตแล้วมันจัดคอนเสิร์ตแบบต้องการที่จะไม่ให้ไปดู
นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ของสถานีตำรวจนครบาลมาปกใหญ่นะครับปรากฏว่าที่ตรงบางกอกใหญ่เนี่ยนะครับตรงนั้นเขามีท่าพระอะไรเนี่ยก็มีเดอะมอนท่าพระปรากฏว่ามันจัดคอนเสิร์ตไม่รู้คอนเสิร์ตไอ้ดนตรีลพบุรีนี่มันดังยังไงนะครับมาเชิญเขาไปดูอ่ะนะครับแล้วก็ไปขายบัตรใบละ 2,000 เวลาไปนี่นะครับก็จะถือบัตรไปให้ไม่คนไม่ใช่ตำรวจนะครับแต่ทำไปเหมือนตำรวจอ้างว่ามาจากสน.บางกอกใหญ่ขอความร่วมมือปากนี่เริ่มต้นนี่ขอความร่วมมือนะครับแต่ท้ายๆนี่แกบังคับหมดถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะไปถึงใส่ซองไปเสร็จเลย5ใบใบละ 2,000 ถ้าเป็นบริษัท5ล้านใบละ10,000ไม่ซองละ10ใบใบละ 2,000แล้วที่มันผิดสังเกตก็คือว่าตรงบางกอกใหญ่นะครับมันมีเดอะมอนท่าพระพาไม่จัดแล้วครับคอนเสิร์ตภาคพิสดารไปจัดเดอะมอนวังงามวงวานแล้วจัดวันพุธคนทำธุรกิจที่ไหนแล้วมันจะไปอ่ะงามวงวานก็ยังไม่รู้จักไอ้คนที่เป็นตึกแถวอะไรที่เขาไม่รู้จักหรอกครับแล้วก็ให้ออกเอ็นไนท์เนี่ยไปขายแล้วไปอ้างนะครับว่ามาจากโรงพักบางกอกใหญ่ปรากฏว่าไอ้คนที่เขาให้ไป เขาก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงกันเพราะเขาไม่รู้ตำรวจจริงตำรวจปลอมโทรบางคนก็โทรระดับไปเช็คทางโรงพักก็ไม่บอกเขาแล้วครับว่าเป็นออร์แกไนซ์บอกว่าไปจากโรงพักจริงเขาก็บอกว่าเอ้าไม่เห็นมันเขียนเลยว่าเป็นตำรวจยศอะไรเขียนแต่ชื่อก็ปรากฏว่าผลที่สุดแล้วเนี่ยยืนยันว่าเป็นโครงการจากสน.บางกอกใหญ่ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขารู้อยู่แล้วนี่ครับเขาไม่ได้ไปเขาก็จ่ายเงินไปเฉยๆมันก็เอาฟรีอีกพวกนึงก็คือบอกซื้อไปแต่ไม่ไปแน่นอนสรุปแล้วเงินไม่รู้จะมีคนไปบ้างหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่เขาเดือดร้อนกันหมดครับ5ใบน้อยมากใบ2ใบเยอะแต่ก็เก็บบ้านละ2,000 4,000 นี่ได้หลายล้านนะทำให้เขาเดือดร้อนกันหมดนะครับคือที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการสกัดไม่ให้สน.อื่นๆมันเห็นดีเห็นงามแล้วไปทำให้โอกาสโทรไปเช็คที่สน.บางกอกใหญ่นะครับว่าคุณไปทำเพื่ออะไรเขาก็บอกค่าอาหารบางคนก็บอกค่าอาหารกลางวันตำรวจบางวันก็บางคนก็บอกว่าเอางบไว้เป็นปราบปรามยาเสพติดคือต่อกันเปะปากไปหมดนะครับเช็คไปที่โรงพักบางกอกใหญ่ผู้กำกับบ้างรองผู้กำกับบ้างต่อไม่เหมือนกันนะปกตุลาครับแต่เริ่มขายบัตรมาตั้งแต่กันยาต้นเดือนกันยาแล้วเร่งรัดนะครับผมว่าต้องปิดยอดให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ก็เลยตะลุยหนักเลยเขาขายได้ไหมว่าเขาไม่ขายติดเป็นใบขายยกชุดเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ครับเขาเนี่ยใส่ซองไปให้เลย5ใบนะครับแล้วก็ไปขอความร่วมมือแกบังคับอ่ะแล้วผลที่สุดได้ทางนั้นก็จะต่อรองว่าบางคนจะบอกว่าเป็นลูกจ้างซื้อได้ยังไง5ใบเดี๋ยวจะไปเอาเงินที่เบิกเงินไม่ได้บางคนก็จะใบหนึ่งบางคน2ใบแต่ตัวใหญ่จะได้ใบ2ใบครับ5ใบไม่ได้แล้วถ้าบริษัทเนี่ยเขาก็ใส่ทองไปเลย10ใบปัญหามันก็มีอยู่ว่าทำไมเขารู้ว่าควรจะไปขายตรงไหนถ้าไม่ชี้เป้าให้เขาเพราะไอ้คนขายปรากฏว่าไม่สุดท้ายแล้วนะครับขณะนี้ตรวจแล้วเนี่ยไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นครับเป็นตัวแทนบริษัทโอเคไหมแต่โทรไปเช็คที่โรงพักบอกว่ามีโครงการนี้จริงไหมบอกจริงแต่ไม่ใช่ตำรวจไปขายจริงๆผมมีใบที่เขาไปขายเนี่ยผมก็มีนะครับ